ให้ดูอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมแนวนอนมันสามารถที่จะโฟกัสแล้วก็ทำได้เร็วมากๆมันให้ความรู้สึกเฮ้ยมันเป็นฟีเจอร์ของพวกแบบมือถือแพงๆชัดๆเลยว่ะเจ๋งอะแต่เราตื่นเต้นกับมันคือมันใส่เซ็นเซอร์ระดับท็อปของโลกมาเลยตอนแรกคิดว่าเอ้ยเก็บไว้ตอนรีวิวดีกว่าแต่แบบตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่ะอยากโชว์ของมากอะดูเองละกันว่ามันเป็นยังไงหนึ่งมือถือนะคะที่เรารู้สึกตื่นเต้นเหลือเกินแล้วก็หลายๆคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันมากๆถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลายๆอย่างที่ทำมาเนี่ยทำมาเพื่อที่จะเอาใจแฟนๆให้มากขึ้นเอาแต่สิ่งที่มันแบบว่าดีๆนะคะแล้วก็แฟนๆอยากได้เนี่ยมาใส่ซึ่งเรานะคะจะทำการแกะกล่องให้ผู้ชมได้ดูกันวันนี้นี่คือ OnePlus Nord 2 5G เจ๋งขนาดไหนไปชมกันเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรลิปตาเอาใหม่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรบ้า สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาในโหมดแบบว่ามืดๆเลยเพราะว่าเราอยากจะปิดแนวบ้างทำให้ดูว่าทำได้ทุกแบบนะคะแต่จริงๆนั่นดูชอบแนวเคลียร์ๆใสๆมากกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบแต่เราว่าหลายๆคนอาจจะชอบแบบนี้เพราะมันดูมีมิติดูอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะกลับไปเป็นแบบรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทำไว้นั่นเองนะแต่ว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะโหวตได้เอาละนะคะนี่ OnePlus Nord 2 5G วันนี้นั่นดูได้มาไปกล่องแบบโอ้ดูดีมีชาติตระกูลมากอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมนี่กล่องเป็นไงสวยงามเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมเราจะมาลองแกะกันดีกว่านะโอ้ยนี่มีหลายอย่างเลยเขาอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนเดิมถ้าแกะกล่องมันพลัสอะไรแปลกๆจะต้องมีเคสเสมอนี่คือเคสของเราวันนี้นี่อันแรกเป็นไงสวยไหมเอ้ยดูสวยดีนะดูแบบกราฟฟิตี้สวยงามโอ้แต่ถ้าเกิดว่าดูดีๆนะคุณผู้ชมมันคือเหมือนกับพวกสเปคนิดๆนะมีเดียเทคอะไรแบบนี้ลายนี้เข้าท่าสวยดีอันนี้จะชื่อว่าคอนทัมบัมเปอร์เคสนะคะเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่านี่แซนด์สโตนของเราก็เป็นสีดำด้านๆนั่นเองนะคะผิวใสๆนี่คุณผู้ชมสีนี้นะคะแซนด์สโตนบัมเปอร์ตัวนี้ชื่อว่าเดสเซอร์มิลาอันนี้ก็สวยดีรุ้งๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะให้ทุกคนได้ดูกันโอ้มันดีมากเลยอ่ะมันพรีเมียมมากเลยคุณผู้ชมเอาจริงไม่อยากแกะเลยอ่ะมันดูแบบใหม่มากเลยอ่ะดูว่าแบบไอ้สีมิราจเนี่ยมันสวยมากเลยขอดูหน่อยสิโอ้โหเฮ้ยเป็นวัสดุแบบด้านๆนะคุณผู้ชมเป็นแบบไซซายอ่ะแซนด์สโตนอ่ะจับแล้วจะรู้สึกเหมือนแบบมันจะมีความสักสากนะคะแต่ว่ามันดูสวยมากเลยว่ะดีมากเลยอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนชอบต่อมาก็เป็นตัวเครื่องของเรานั่นเองนี่ OnePlus Nord นะคะนี่เลย Nord เป็นไงคุณผู้ชมสวยงามทำไปเล่นไปนะคลิปแค่ได้ดูทำข่าวรุ่นนี้เนี่ยคนดูแบบจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นแสนแล้วนะเยอะมากมันเวิร์กไงอ่ะมาลองแกะดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหสีนี้ Blue Haze สวยไหมโอ้สีนี้บ่งบอกความเป็นแบบซีรีส์ Nord มากๆเลยคือมันแบบว่ามันฟ้าคุณผู้ชมมันฟ้าแล้วมันแบบถือดูดิโอ้เท่เนาะโอ้สวยอันนี้น่ารักเลยอ่ะนะคะใส่กับนี่หน่อยสีมิราจของนดุดโอ้โหสวยว่ะสวยปะสวยเนาะอ่ะดู2กล้องเลยสวยสีสันน่ารักมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสัมผัสดีมากเลยคือมันแบบไม่มีทางลื่นหลุดมือได้ง่ายๆอันนี้ดีชอบในนี้ก็จะมีเคสให้เรานะคะอีก1อันด้วยเป็นเคสอยู่ในกล่องเคสใสนั่นเองใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่นะคะหน้าต่างมันจะมีลวดลายนิดๆด้วยอ่ะสวยดีมาดูกันว่าในกล่องเรามีอะไรอีกนะคะก็จะมีคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนั่นเองเนาะอ่านกันบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมีสติ๊กเกอร์ว่ะน่ารักอ๋อเป็นทีมนะคะน่าจะเป็นทีมคนทำอ่ะทำมาคล้ายๆกับอีโมจิเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนะคะข้างหลังก็แบบ dear friend นะคะอ่านให้ฟังคร่าวๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแท้จริงเราเริ่มต้นจากการเดินทางที่ยากลำบากด้วยการเพื่อทำให้ OnePlus Technology เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงได้และด้วยการที่แบบพวกคุณเนี่ยให้การช่วยเหลือเรานะคะเราก็เลยได้ออก OnePlus Nord Series มาให้กับโลกใบนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วซึ่งทุกอย่างที่คุณขอนะคะ pretty much everything you could ask for at a pretty great price ก็คือเขาบอกว่าทุกอย่างที่คุณขอทุกอย่างที่คุณคิดว่าอยากได้ตัวนี้มาในราคาที่ดีอีกด้วยนั่นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ประมาณว่าคือมือถือรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ฟังคำมาว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่ามือถือ1รุ่นเนี่ยบางทีเขาทำมาเนี่ยเขาขายไปทั่วโลกอันนี้พูดจริงๆโอเคในเมืองไทยอาจจะมีคู่แข่งหลากหลายมากมายแต่ว่าในตลาดโลกเนี่ยนะคะหลายๆประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคู่แข่งเยอะเท่านี้ดังนั้นตัวเนี้ยที่ออกมาเนี่ยเรามองว่าเขาวาง position ออกมาได้ดีแล้วนะคะในการที่จะทำให้ OnePlus Nord Series มันดีขึ้นเรื่อยๆและเราบอกย้ำเสมอแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าทำรุ่นระดับกลางได้ดีเขาพร้อมเปย์รุ่นแพงทันทีอันนี้เราบอกประจำจำได้เนาะอันนี้คือ Warp Charge 65นะคะก็คือเป็นชาร์จเร็ว65วัตต์นั่นเองแล้วก็มีสายตัวของ Warp Charge มาให้อีก1อันนะคะเป็น Type C แล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยยังคงเป็น Type A อยู่เหมือนเดิมโดยรวมในกล่องมีเท่านี้นะคะเข็มจิ้มซิมต้องพูดไหมว่ามีจำเป็นต้องพูดไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วนะคะเอาว่ามีละกันแหมไม่มีก็แย่ละสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าไปข้างนอกมาเนี่ยเฮ้ย
ช้คำว่าทำดีแบบดีมากจริงๆตัวเครื่องเนี่ยโอ้โหจับถือแบบเบามากนะดูเนี่ยไปเมื่อกี้ไปลองถ่ายรูปเล่นมาดูแบบเฮ้ยความรู้สึกมันแบบดีมากเลยอ่ะคือเครื่องมันเพรียวมากคุณผู้ชมแล้วมันแบบกระชับมือมากเวลาแบบเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าแบบมันหนักหรือว่ามันแบบใช้งานยากเลยอันเนี้ยถือว่าออกแบบมาสวยมากนะคะการออกแบบเนี่ยโค้งรับกับมือคือชอบมากไปถ่ายรูปมาเนี่ยดีมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูรูปนิดนึงเนี่ยจะตื่นเต้นกว่านี้เยอะนะคะตัวขอบจอเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเปิดสีขาวจะเห็นเลยว่ามันแบบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ด้วยนะข้างล่างก็ขอบจอเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างจะบางเปิดสีขาวนี่จะเห็นชัดขึ้นเลยนะคะว่ามันค่อนข้างจะเก็บในตัวของขอบจอได้ค่อนข้างดีมากหลายๆคนน่าจะชอบกันเลยอันนี้ดีไซน์เริ่มมาเนี่ยเราว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วด้านหลังเนี่ยตัวกล้องเห็นไหมบลูเบลเลอร์เลยแล้วมันแบบทรงประสิทธิภาพมากตัวนี้เซ็นเซอร์กล้องเนี่ยเราพูดกันนะนี่คือเซ็นเซอร์กล้องในระดับเทียร์แรกแล้วนะคะคือดีมากแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะณดุดก็บอกกันแล้วว่าเรื่องการออกแบบทำได้ยอดเยี่ยมมากแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีรูเสียบหูฟัง 3.5 ให้จะว่าไปเมื่อกี้มันไม่มีดองเกิลในกล่องปะเปิดมาใหม่แล้วคุณผู้ชมไม่มีนะเราพยายามดูอีกรอบแล้วไม่มีดองเกิลให้ดังนั้นใครที่อยากใช้ตัวนี้เนี่ยก็อาจต้องหาดองเกิลมาเสียบนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสายที่เป็นไทป์ซีเลยก็มีเหมือนกันหรือว่าจะใช้บลูทูธไร้สาย OnePlus ก็มีหูฟังให้อันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วแต่เลยเลือกได้ตามใจชอบโอเคเอาล่ะเราดูเรื่องสเปคกันบ้างคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยใส่ตัวของ MediaTek Dimensity 1200 5G มาสำหรับ MediaTek เนี่ยปีนี้มาแรงมากๆจากการรุกตลาดอย่างหนักในตลาด 5G นะคะแล้วก็ในขณะที่ Snapdragon เองก็ยังไม่ได้มีตัวเลือกมากมายสักเท่าไหร่เนี่ยทั้งนั้น MediaTek จัดมาแต่รุ่น Dimensity 700คุณผู้ชมไล่มาจนกระทั่งถึงรุ่น 1,000 1,100 และล่าสุดนั้นเป็นตัว 1,200 ที่อยู่ในมือของเราตอนนี้สำหรับตัว 1,200 เนี่ยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ลองไปในประสิทธิภาพของเขาแต่ว่าด้วยตัวสเปคเนี่ยถือว่าน่าสนใจการหายใจรถต้นคอกับกลุ่มของ Snapdragon แล้วก็ Exynos ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยน่าสนใจมากๆสำหรับ MediaTek นะคะรอบนี้มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรตัว6นาโนเมตรเนี่ยนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่เล็กมากนะคะใกล้เคียงกับ Apple แล้วก็ใกล้เคียงกับ Exynos และ Snapdragon ที่อยู่ที่5นาโนเมตรด้วยเช่นกันงานที่ OnePlus เนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมัน affordable หรือว่าสามารถที่จะแบบจ่ายเงินได้ไม่แพงนะคะรุ่นนี้ great price เนี่ยเราก็เลยมองว่าต้องมารอลุ้นราคากันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนเรื่องประสิทธิภาพของ Dimensity เนี่ยเราว่าตอนนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์ไปแล้วนะคะว่า Dimensity ของทาง MediaTek เนี่ยมัน work ขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้รับชมอีกทีตอนรีวิววันนี้เป็นการแกะเอาเป็นว่าเราเกริ่นนำก่อนแล้วกันว่าเซตเนี้ยนะคะ Dimensity ตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าจะเรียกกระแสแล้วก็เรียกความสนใจจากคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ได้ไม่น้อยเลยเชื่อเราดิเจ๋งแน่นอนต่อมานะผู้ชมตัวที่น่าสนใจอีกก็คือตัวจอภาพของเขานั่นเองอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าตัวจอภาพของเขาเนี่ยรอบนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันกระชับมือมากดังนั้นตัวจอภาพเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากตัวนี้ 6.4 นิ้วนะแต่ว่าให้จอแบบ Fluid AMOLED มาก็คือจอ AMOLED นั่นแหละที่จูนสีมาอย่างดีแล้วก็ตัวนี้นะคะยังรองรับ Refresh Rate ที่ 90Hz อีกด้วยจากตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่า1ตัวออกแบบกระชับ Refresh Rate ดีนะคะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะมาดูตัวนี้นะคะ Dimensity เองก็น่าสนใจตัวจอภาพเองก็ขนาดจับได้กระชับมืออันนี้เหมาะกับคนที่ชอบมือถือที่คล่องตัวนั่นดูบอกเลยมันจะดูคล่องตัวมากๆมาดูเรื่องต่อมาที่เขาให้มาค่ะคือสเปคกล้องด้านหลังค่ะตัวกล้องรุ่นนี้นะคะผู้ชมมาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลแต่ว่าพิกเซลสำหรับนรุ่นนะบอกเลยว่าเราไม่เคยตื่นเต้นกับมันแต่เราตื่นเต้นกับมันคือมันใส่เซ็นเซอร์ระดับท็อปของโลกมาเลยนี่คือ IMX766ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนราคาแพงมากมายตอนนี้มันมาอยู่ในเครื่องนี้แล้วก็มี OIS การสั่งให้เลยทีเดียวความน่าสนใจในการใช้งานเมื่อกี้นะดุดเนี่ยออกไปถ่ายรูปมาใช่ไหมคะมันได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจหลากหลายอย่างมากๆและอยากขึ้นตัวหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ดูมากนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือว่าตัวกล้องเนี่ยนะคะเวลาจับภาพอันนี้เป็น AI ใช่ไหมแล้วพอมันอยู่ใกล้กับตัวกระต่ายปุ๊บนี่เห็นไหมมันมีการแบบโฟกัสเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกล้องแบบพวก mirrorless เหมือนกล้องแบบดีๆเลยที่มีการโฟกัสแบบจับให้เลยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอเข้าไปใกล้มันตึ๊ดๆๆใหม่อีกรอบนึงนี่มันโฟกัสเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมมันก็ทำให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยไม่หลุดโฟกัสไปนะคะให้ดูอีกอันนึงคุณผู้ชมแนวนอนดูเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาที่แบบเราเอาไปจ่อเขาเนี่ยมันสามารถที่จะจับล็อกโฟกัสแล้วก็ทำได้เร็วมากๆอันนี้คือสิ่งที่เราชอบมากมันให้ความรู้สึกในการใช้งานที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟีเจอร์ของพวกแบบมือถือแพงๆชัดๆเลยว่ะคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะคือแบบมันง่ายนะอันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ว่ามันเร็วเนี่ยอันนี้แปลกใหม่มากเอางี้ขึ้นภาพให้ดูสัก2-3 ภาพแล้วกันเป็นน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มให้ดูกันจะได้แบบนิดนึงเอาล่ะเราจะขึ้นรูปนึงให้ผู้ชมได้ดูกันอ่ะขึ้นเลยนี่คือรูปกระต่ายที่เราเลี้ยงนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีลายน้ำอยู่ด้วยว่าช็อตอ่อน
OnePlus นั่นเองสำหรับกล้องตัวนี้คมขนาดไหนคุณผู้ชมดูเองมันคมมากนะคะนี่ซูมเข้าไปนี่คือแบบบ้าไปแล้วนะแล้วที่สำคัญกว่าความคมชัดคือมันเนียนและเป็นธรรมชาติสีสันก็ดีและสวยงามคือเอาเป็นว่าเรื่องกล้องเนี่ยใช้คำว่าประทับใจแบบ10เต็ม10เลยตั้งแต่แบบถ่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นให้ดูวันนี้นะคือไปเก็บมาแล้วไมโครโฟนที่อัดเสียงเราเวลาเราพูดเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากด้วยคือกลายเป็นว่าภาพนิ่งนี่ดีมากๆจริงๆรูปอีกรูปนึงแล้วกันอ่ะขึ้นมารูปนี้นี่ถ่ายแบบถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคือแบบได้ว่ะกล้องได้อันนี้คือพรีวิวก่อนแกะกล่องมาคือแบบกล้องได้เลยทีเดียวนะคะแต่ช่วงเนี้ยฝนมันก็ตกเกือบตลอดแหละนะเราก็เลยไม่ค่อยได้ภาพเลยที่มันดูเคลียร์มากสักเท่าไหร่นะตอนนี้ฝนมันตกเป็นหน้าฝนก็ต้องทำใจกันกล้องหลักผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้อยากให้ดูอย่างนึงก็คือตัว OS การสั่นที่เป็นงานวิดีโอเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูนะคะงานวิดีโอที่มันใช้ OIS ก็คือตัวการสั่นจากในตัวกล้องเลยเนี่ยว่ามันดีขนาดไหนไปลองถ่ายมาแบบเฮ้ยประทับใจตอนแรกคิดว่าเอ้ยเก็บไว้ตอนรีวิวดีกว่าแต่แบบตอนนี้ไม่ไหวแล้วว่าอยากโชว์ของมากคือมันแบบดีมากเลยอ่ะดูเองละกันว่ามันเป็นยังไง39วินาทีนี้ดูพร้อมกันนี่เป็นไงนี่ถอยออกมาเนียนไหมเนียนไหม OS เนียนไหมเนียนไหมเดี๋ยวเดินไปในซูมนี่ซูมนี่เดินตามแล้วเดินตามแล้วนิ่งไหมโอ้โหคือแบบเฮ้ยดีว่ะเป็นไงดีไหมเรื่องสีสันเนี่ยอาจจะมีแหม่งๆไปบ้างแต่ว่าเรื่องของความกันสั่นเนี่ยโอ้โหทำดีมากเลยเนี่ยๆวิ่งตามแล้วเนี่ยดูนี่ OIS กันสั่นแล้วนี่คือ 4K นะผู้ชม OIS ทำงานดีมากๆยกนิ้วให้เลยว่ายอดเยี่ยมมากความคมชัดในการอัดวิดีโอก็ดีมากการโฟกัสก็ดีมากคือกล้องเนี่ยตอนเนี้ยณวันนี้นะพรีวิวนะ10เต็ม10ไปก่อนล่วงหน้าได้เลยเจ๋งชอบเลยรักมากตัวนี้เอาว่าเรื่องกล้องเป็นเรื่องสำคัญมาดูภาพอัลตร้าไวสักภาพหนึ่งแล้วกันรูปนี้คุณผู้ชมเป็นอัลตร้าไวออกมา8ล้านพิกเซลอาจจะไม่ได้ความละเอียดมาเยอะแต่ว่าความรู้สึกของเราก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคทำได้ค่อนข้างดีตัววิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้ในระดับ 4K 30เฟรมนะคะแล้วก็ Full HD เนี่ยจะอัดได้60เฟรมแต่เราเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เราเนื่องจากเราทำงานพวกซีนิมาติกด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแบบ30เฟรมมากกว่าเยอะมากและ OIS ทำงานได้ดีมากคราวนี้ 4K 60ถ้าใครคิดว่าซีเรียสก็อันนี้ก็จะบอกว่ามันทำไม่ได้เลนส์มุมกว้างเนี่ยนะคะหรืออัลตร้าไวด์เนี่ยจะอัดได้แค่ระดับ Full HD เท่านั้นดังนั้นใครที่อยากจะอัดอัลตร้าไวด์แบบ 4K ก็จะทำไม่ได้มาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูจัดไม่เต็มไม่สุดถ้าเรามองแค่ว่ามุมที่คนจะใช้งานเราว่ามันโอเคกับตรงนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสอยากจะได้แบบ Full Option ไว้ก่อนอันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงแต่สำหรับเราเราว่ามันเพียงพอมากมันเจ๋งจริงนะคะอยากให้ได้ลองอยากให้คนที่ซื้อแล้วได้ลองจริงว่ากล้องมันแบบมันโฟกัสเร็วมากจริงรู้สึกประทับใจมากเอาเป็นว่าเบื้องต้นเห็นได้แล้วนะว่าการสั่นเจ๋งขนาดไหนสีมันเจ๋งขนาดไหนไปดูเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นกล้องหน้า32ล้านพิกเซลอันนี้นะดุดยังไม่ได้ถ่ายมาเมื่อกี้นะดุดตอนไปถ่ายก็คือแบบยังไม่ได้ถ่ายมันแบบคนเยอะเดี๋ยวเราจะถ่ายคุณผู้ชมได้ดูตรงนี้เลย32ล้านพิกเซลขึ้นรูปแล้วกันจากที่ดูเนี่ยเอ้ยได้อยู่เฮ้ยไม่ใช่ได้อยู่ได้เลยแหละนะสวยนะคะรอบนี้กล้องก็ดูไม่ได้ติดแดงเหมือนที่ OnePlus เคยเป็นแล้วด้วยทำมาโอเค32ล้านพิกเซลจัดหนักมากสำหรับนะคะรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่128กิกแล้วก็ให้มาที่แรมเนี่ยอยู่ที่8กิกส่วนแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่4500มิลลิแอมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่น้ำหนักเครื่องเบาดีแล้วก็4500เนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองใช้ดูว่ามันจะทำได้ขนาดไหนแต่ว่ารองรับชาร์จเร็ว65วัตต์อันนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเจ๋งก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าโห65วัตต์เลยเจ๋งมากก็มันเร็วมากเลยนะคะ65วัตต์ใครเคยใช้65วัตต์เนี่ยกลับไปใช้20วัตต์อะไรนี่จะแบบคนละความรู้สึกละจริงๆนอกจากนั้นนะคะในส่วนที่ทำให้ตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจก็เป็นเพราะอานิสงส์ของ MediaTek นะคะมากมาย Bluetooth เนี่ยมาพร้อมกับเวอร์ชัน 5.2 Wi-Fi เนี่ยรับได้ถึงระดับ Wi-Fi 6นะคะ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 ไม่พออานิสงส์ของ MediaTek ตัวใหม่เนี่ยก็คือว่าสามารถฟังนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ยในระดับ App Text แล้วก็ AppTech HD ได้ซึ่งปกตินะคะเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยจะเป็นของทางคอคอมนั่นเองแต่ว่าอันนี้ MediaTek ไม่รู้ทำอีท่าไหนเอาเป็นว่ามันสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้และมันดูน่าสนใจมากๆจริงๆแล้วก็รองรับตัวของ LDAC แล้วก็ AAC นะคะตามรูปแบบของไฟล์ High Resolution มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเริ่มเข้าใจในดุดยังคะว่ามันเหมาะกับความคล่องตัวมากขนาดไหนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นโทรศัพท์ที่ให้สเปคต่างๆที่มันสามารถนำไปใช้งานได้จริงแทบทั้งหมดเลยทุกอย่างซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันให้มาเจ๋งมากๆแล้วตบท้ายด้วยลำโพงคู่รุ่นนี้เป็นลำโพงคู่นะฮะอ่ะมาฟังเสียงกันหน่อยว้าวเสียงที่คือดังใช้ได้เลยนะคะ
แต่ว่าจะออกย่านแหลมหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบบาดหูอะไรนะคะแต่มันจะไม่ได้แบบมีน้ำหนักตึงๆเหมือนพวก iPhone อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคนับว่ามันก็เป็นลำโพงคู่มาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็คงจะคิดแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหจัดมาหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยจริงๆความรู้สึกของเรานะเราว่ามันเป็นโทรศัพท์ของ OnePlus ในซีรีส์กลางที่แบบว่ามันเจ๋งมากมันคือไลฟ์แฟลกชิพมันคือแฟลกชิพที่ราคาไม่แพงนะคะจากที่ไปลองเดินๆเล่นแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยนะคะไม่น่าเกลียดเลยมันทำได้ยอดเยี่ยมมากๆและน่าสนใจมากๆเราเริ่มรู้สึกอยากไปเล่นมันอย่างจริงจังแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะกลับมารีวิวผู้ชมได้ดูกันดีกว่านะสำหรับใครที่ชอบรุ่นนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทีมงานของเรานั่นเองโอเคไหมนะวันนี้ดุดก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆวันนี้ผมว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสมินาไซค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย